ดุสิตแล้วเหตุไรเล่าจึงไม่ไปแสดงในชั้นดุสิตเล่ามีเหตุ2ประการนะครับมีเหตุ2ประการ1เพื่ออนุเคราะห์เทวดาที่มีศักดิ์น้อยนะ2เพื่อให้มันดาที่เป็นอดีตมันดาได้มาด้วยศรัทธาของตนเข้าใจไหมครับถ้าไปโปรดถึงที่เลยขนาดมาโปรดที่ชั้นดาวดึงผู้เป็นเทวดาที่อยู่ในชั้นดึงซึ่งเคยเป็นพุทธมันดาของเจ้าชายสิทธัตถะในการก่อนก็ยังต้องลงมาเนี่ยได้แค่เพียงแค่โสดาบันเพราะอะไรความที่รู้ในอดีตชาติย่อมเคยรู้ในหนึ่งชาติเทวดาที่เป็นโอปปาติกะกำเนิดจะต้องรู้ว่าก่อนชาติที่ตนจะเกิดนั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนจำไว้นะครับฉะนั้นเทวดาสิ่งสัตว์เหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วในโอปปาติกะกำเนิดรู้จักใช่ไหมพวกเรานี่เป็นโอปปาติกะกำเนิดไหมมาแล้วพวกเราเคยเป็นโอปปาติกะกำเนิดไหมเคยเคยในภูมิที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยรู้แล้วเนี่ยมีกี่ภูมิกี่ภูมิ31ภูมิเรารู้กี่ภูมิฮะกี่ภูมิรู้ภูมิเดียวแสดงว่าไม่รู้จักสุนัขบ้างแมวบ้างเลยเหรอสุนัขหมาแมวเคยเห็นไหมเคยเป็นมนุษย์ภูมิไหมไม่เป็นแสดงว่าเป็นภูมิอะไรเดรัจฉานเราเห็นตั้ง2ภูมิแล้วจาก31ภูมิเรารู้ทั้ง2ภูมิสัมผัสได้ทั้ง2ภูมิด้วยตาเนื้อหูเนื้อที่เราเรียกว่าจักขุประสาทโสตประสาทก็ดีเห็นไหมครับเราสัมผัสได้จากจำนวน31ภูมิแต่เราสามารถรู้ได้ถึงทั้ง2ภูมิส่วนภูมิที่เหลือเคยมาแล้วก็จริงเคยมาแล้วกี่ภูมิพวกเราเคยมาแล้วกี่ภูมิเอาก็มีอยู่แค่31ละพูดมาเถอะมันไม่เกินนี้หรอกพวกเราเคยมาแล้วกี่ภูมิ31ตอบถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะใน31ภูมิเนี่ยเราเคยมาบ้างและไม่เคยไปเลยมีอยู่5ภูมิที่ไม่เคยเฉียวชนเฉียวนิดเดียวก็ไม่เคยนั่นคือสุทาวรภูมิ5เพราะเป็นแดนเกิดสุทาสุทาบวกสุทธิสุทธิบวกกับอาวาสอาวาสรู้จักอาวาสไหมไม่ใช่อารวาสนะอาวาสที่อยู่ที่ใสบริเวณนะอาวาสอารามนั่นแหละอาวาสของนั่นแหละสุทธิบริสุทธิ์เป็นที่ที่อยู่แห่งความบริสุทธิ์เรามีกิเลสหาตัณหากลับจะไปอยู่ไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะไปอยู่ไปเกิดมีอยู่พวกเดียวคืออนาคามีผลบุคคลเท่านั้นแล้วบุคคลที่เป็นอนาคามีไปเกิดไม่ไปเกิดที่อื่นนอกจากที่นั้นแล้วจะต้องปรินิพพานสถานเดียวแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้หรอนะอย่างนี้ฉันว่าไม่เคยเฉียวชนไม่เคยเฉียวไม่เคยคิดไม่เคยที่จะมีเลยในกิจของเราเพราะคนที่จะไปได้ต้องเป็นอนาคามีและต้องอนาคามียังมีคุณสมบัติบวกเข้าไปอีก2คุณสมบัติด้วยจึงมีสิทธิ์ไปเกิดได้ไม่ใช่ง่ายเลยอินทรีย์แก่กล้าอย่างใดอย่างหนึ่งในอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิโอ้ไม่ได้ธรรมดาเลยและยังได้รูปปัญจมฌานรู้จักรูปปัญจมฌานไหมกุศลจิต1ถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวลบกระดานให้หน่อยนะครับไม่ก็พลิกกระดานได้นะหรือกับกระดานถ้าเสร็จแล้วนะครับถ้ากรณีเสร็จแล้วนะเพราะเราจะต้องใช้กระดานในการที่จะต้องพูดถึงฉะนั้นวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้มาพูดถึงเรื่องรูปและเรื่องนิพพานเรื่องรูปอาจจะพูดได้ละเอียดนะแต่เรื่องนิพพานพูดตามหนังสือเป๊ะเลยเพราะเกิดวิสัยผมนะยังเข้าไม่ถึงได้สภาวะเพียงเข้าถึงแค่บัญญัติอ่านศึกษาฟังรู้มาเท่านั้นส่วนในรูปอาจจะมีความสัมผัสมามากหรือน้อยก็มาตั้งแต่เกิดนั่นแหละพบแล้วพบเล่าไม่รู้กี่พบแล้วสัมผัสมาแต่ได้เพิ่งมาศึกษาในขณะที่ได้มีโอกาสศึกษาบัญญัติควบคู่ไปกับสภาวะฉะนั้นสภาวะคืออะไร
บัญญัติคืออะไรเราต้องรู้แยกให้เป็นก่อนนะครับสภาวะคืออะไรแล้วก็มองให้ทะลุท่านมองทะลุนี่คือแก้วมองให้ทะลุแก้วคืออะไรฮะมองทะลุแก้วคืออะไรเออแก้วแตกถ้ามันมีแก้วอยู่มันก็ยังเป็นแก้ววันค่ำทะลุมันก็แตกมันจะไม่มีแก้วเลยใช่ไหมเพราะนั่นแหละเราต้องมองให้ทะลุมันถ้ายังมีแก้วไม่แตกมันยังเป็นแก้ววันค่ำมันจะใส่อะไรมันอีกเรื่องหนึ่งต้องมองให้ทะลุว่ามันแตกเมื่อแตกเมื่อไหร่มันจะมีแก้วได้ไหมเออเหมือนกันเราต้องมองเข้ามาที่รูปนามขันธ์ให้เป็นของแตกสลายภายในจิตของเราให้ได้แต่เรามองแบบนั้นไหมไม่หรอกตัวเราส่องกระจกที่ไรอุ้ยสวยไม่สวยขี้เหร่ทาแป้งไม่ทาแป้งทานี้ตรงนี้ดำตรงนี้ขาวตรงมันก็อยู่แบบนี้เพราะเราไม่ทะลุของสภาวะเข้าไปสู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นใครยังได้รูปในรูปมีทั้งหมดที่เราเรียนศึกษามีทั้งหมดกี่รูปนะพวกเรามีกี่รูปยี่เอาแล้วเอาแล้วยังไม่รู้อยู่อ่ะพวกเรามีกี่รูปไอ้ยาแสดงว่าในนี้มีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวไม่มีผู้ชายเลยพวกเราจะเข้าไปพวกเราไหมบอกไหมว่าเป็นพวกผู้หญิงหรือพวกผู้ชายในนี้ไม่มีผู้ชายหรือไม่มีผู้หญิงเลยเหรอเออมีพวกผู้ชายก็มีพวกผู้หญิงก็มีแต่เราหมายถึงว่าพวกเราก็หมายถึงคนทั้งหมดในห้องนี้ใช่ไหมใช่ฉะนั้นทั้งหมดในห้องนี้มีกี่รูปล่ะ28เอาทีนี้ผมก็ถามต่อไปว่าพวกผู้หญิงเห็นไหมครับพวกผู้หญิงมีกี่รูปรูปอะไรหายไปเออพวกผู้ชายมีกี่รูป27หายรูปอะไรไปอิฉีภาวะใครยังจำรูป28ตามลำดับไม่ได้สารภาพความไม่ได้ออกมาใครยังเขียนภาพไม่ได้เขียนภาพรูปไม่ได้ไม่ยากเลยนะง่ายนิดเดียวไปฝึกมากๆแค่นั้นเอง แค่นั้นแหละเดี๋ยวชำนาญก็เกิดเองนะครับฉะนั้นไม่ยากเลยนะครับวิธีหลักการจำไม่ง่ายในเรื่องของรูปนะท่านเคยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมในนี้ใครไม่เคยมีเบอร์โทรศัพท์น่าจะมีครบทุกคนทีนี้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมีกี่ตัว10ตัวใช่ไหมครับยังจำได้เลยใช่ไหมนับภาษาอะไรแค่นี้เบอร์ของสวรรค์ไม่เปิดไม่โทรไปมันจะเข้าใจได้ยังไงเดี๋ยวติดต่อเขาไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเบอร์สวรรค์ก็มีเบอร์ติดต่อนะว่าฉะนั้นเบอร์สวรรค์เขาเบอร์มีเบอร์จิตเบอร์เจตสิกเบอร์รูปท่องไว้จำไว้บ่อยๆแล้วจะติดต่อได้เพราะสวรรค์เขาใช้ติดต่อแบบนี้ฉะนั้นในรูปก็มีจิตก็มีถ้าจิตไม่ยากเลยเจตสิกก็ไม่ยากรูปก็ไม่ยากหากเราได้ทั้งหมดไอ้ที่ยากมันยังไม่ได้นั่นแหละฉะนั้นรูป28ยังไม่ได้ยากเลย4542ว่าที่4542เออหยุดก่อน1ลง4ครั้ง2 3 4 3 4เออแค่นั้นเองอ่ะเอาใหม่ดิ4 5 4 2 1ลง4ครั้ง2 3 4ได้แล้วรูป28ไม่ยากลองว่าดูดิแค่เนี้ย4 5 4 2 4 5กับ4 2ไม่ได้รู้ไปสิ4 5 4 2 1ลง4ครั้ง2 3 4พอ1ลง4ครั้งปุ๊บแล้วก็เอาต่อเลย2 3 4แน่ได้เลยเรียบร้อยอ้าวดูนะครับดูนะ4 5 4 2แล้วอะไรต่อครับ1ลงกี่ครั้งนี่ไง1ลง4ครั้งแล้วอะไรอีกครับ2 3 4รูป28จบใช่ไหมครับได้ไหมได้จำแค่นี้เปิดเลยนาติดต่อเทวดาได้แล้วเก็บชำนาญให้ชำนาญนะครับนี่คือรูปเบอร์ติดต่อเทวดามีอยู่3เบอร์นะครับนะเบอร์3เบอร์นะครับต้องติดต่อเทวดาแล้วคุยกันรู้เรื่องนะเพ
พราะว่าในเทวดายังมีการสอนอภิธรรมอยู่อย่างละเอียดสุขุมลุ่มลึกด้วยของเราเนี่ยเราเรียนแบบแค่นี้อัตถกถานิ้วก้อยแค่นี้แล้วนิ้วเรามีกี่นิ้ว10นิ้วแต่เรารู้แค่นี้เทวดาเขา10นิ้วฉะนั้นเราไปเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นอีกนะอย่าลืมทักกันบ้างฉะนั้นนี่คือรูป28นะครับทีนี้หลักการเขียนภาพไม่ยากเลยให้เขียนวงกลมตามจำนวนตัวเลขออกด้านขวามือโดยวงแรกต้องเขียนตรงกันเสมอแค่นี้โดยวงแรกเขียนตรงกันเสมอจำนวนมีเท่าไหร่ให้เขียนออกไปด้านขวามือตัวนี้เรียกอะไร4วงกลมแทนจำนวนตัวเลข1 2 3 4นี่มีกี่วงวงแรกต้องตรงกันเสมอจำไว้งี้เขียนแล้วไม่มีขีดอะไรให้เขียนคิดกันเลย1 2 3 4 5 4ถ้าไม่มีขีดอะไรขั้นให้เขียนคิดกันได้เลยนะครับออกไปกี่วง2 3 4นะครับ2วงแรกตรงกันเสมอ1เขาบอกว่าไงลง4ครั้งแล้ววงแรกต้องตรงกันนะครับเขียนลงไปเลย1 2 3 4 2ออกไปเลยครับตรงกันก่อนเลย2อันนี้อะไร3นี่เท่าไหร่4จบรูป28โอ้โหง่ายมากนะครับไม่ยากเลยฉะนั้นวันเดียวได้เวลาแป๊บเดียวไม่นานนะครับถ้าขอให้ได้ตัวเลขของอันดับแรกเลยตัวเลขว่าไงรูปที่18คือรูป28คือ4 5 4 2 1ลง4 2 3 4 5 6 7 8 อะไรอันเดียวก็หนักหนาสาหัสแล้วยังจะแปล6เอาเกียรติน่ะแค่นี้ก็หนักหนาสาหัสแล้วนะครับฉะนั้นจำไว้เนี่ยง่ายๆนะครับทีนี้วิธีการนะครับที่เราจะทำความทรงจำชื่อของรูป28วิธีการทรงจำของชื่อรูป28เราจะมีวิธีอย่างไรนะครับเราได้ภาพขั้นตอน1ต้องเบอร์ติดต่อก่อนอันดับแรก2มาให้ทรงขึ้นใจด้วยภาพทางตาเห็นไหมครับให้ภาพปรากฏทางตาอันดับที่2 1ติดต่อด้วยเบอร์2ภาพติดตานะครับมันเป็นขั้นตอนไป3ชื่อตามลำดับชื่อรูป28ตามลำดับเราจะจำอย่างไรจำไว้การเกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิดของพวกเราในสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยครรภ์ของผู้เป็นบรรดาที่กำเนิดเกิดมานั้นมีอยู่2ชนิดเราเรียกว่าพวกที่อาศัยครรภ์บรรดานี่เขาเรียกว่าพวกไหนเวลาอาศัยคันของมันดาเป็นไงเวลามีลูกเกิดขึ้นมาแล้วเป็นไงมันก็จะคับไส้คับพุงเมื่อคับไส้คับพุงเขาก็เลยเรียกว่าคับเสยกะกำเนิดเข้าใจยังเพราะอาศัยคันน่ะมันคับไส้คับพุงก็เลยคับเสยกำเนิดคับพระเสยนาเสยกำเนิดออกมาในคันของผู้เป็นมันดาเรียกว่าเกิดในคันเมื่อเกิดในคันแล้วมันจะมีอยู่2ชนิดชนิดออกมาเป็นไข่ไข่ก่อนส่วนหนึ่งอีกชนิดหนึ่งเกิดมาเป็นตัวเลยมี2ชนิดที่อาศัยคันธรรมดาฉะนั้นเกิดในไข่ไข่เขาเรียกว่าอันทะรู้จักอันทะนะไข่นั่นแหละอันทะชะกำเนิดตาแปลตามศัพท์ของหนังสือบอกว่าเกิดในฟองนะฉะนั้นในกบมันก็มีฟองไหมฟองขึ้นมาเห็นไหมครับไก่มันก็เกิดในฟองไข่มันก็อยู่ในท้องนั่นแหละเขาเรียกว่ากำเนิดพวกนี้เป็นพวกอะไรครับอันไข่อะไข่อะอันทะชะกำเนิดอันทะน่ะจำไว้เลยอันทะชะว่านะกำเนิดแปลว่าเกิดในฟองนะทีนี้เกิดในฟองส่วนหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นตัวออกมาเราเรียกว่าเป็นมดลูกเลยอาศัยมดลูกเกิดเลยเราเรียกตรงนี้ว่าอะไรครับชะลาพุทธะกำเนิดแต่สองอย่างนี้อาศัยท้องบรรดาเรียกว่าคัพพระเสยคัพกำเนิดในคันของบรรดาทั้งหมดเลย
นะครับพวกเรานี้เป็นกำเนิดพวกไหนชลาพุชะกำเนิดนะครับฉะนั้นกำเนิดของมีอยู่4อย่างในกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายนะครับ1เกิดมาแล้วในที่ที่มียางเหนียวเราเรียกว่าสังเสทชะกำเนิดเช่นพวกหนอนพวกอะไรนะครับฉะนั้นพวกเรานี้เกิดมาเป็นชลานะครับพวกมนุษย์แต่มนุษย์ถ้าพูดรวมได้4กำเนิดเลยเทวดาเกิดได้กี่กำเนิดฮะอะไรนะถูกส่วนหนึ่งไม่ถูกทั้งหมดเทวดามีพวกหนึ่งที่สามารถเกิดได้4กำเนิดเลยนั่นเราเรียกว่าเทวดาที่อยู่ในชั้นจาตุมพวกภูมิทัตเทวดาเทวดาที่อยู่ในพื้นแผ่นดินเขาจะมีการเกิดมาอุ้มท้องเกิดในที่ยางเหนียวโอปปาเนี่ยได้ทั้ง4กำเนิดเลยเทวดาที่อยู่ในจาตุมมี3พวกที่อาศัยต้นไม้เกิดเรียกว่าลูกขันเทวดาพวกมีวิมานเมฆอยู่ในอากาศเรียกว่าอากาศสัตว์เทวดาพวกที่อยู่ในพื้นแผ่นดินเรียกว่าภูมิมัตตะภูมิสารพระภูมิระวังอย่างนี้นั่นแหละว่ามีอากาศเทวดาฮะมีครับอากาศสัตว์เทวดาอยู่ในชั้นจาตุมนะครับส่วนที่เหลือสูงขึ้นไปยามาดาวดึงไปจนถึงปรนิมสวัตตีภูมินู่นวิมานเมฆกลางอากาศอย่างเดียวนะครับมีอยู่ชั้นเดียวที่มีอยู่3พวกคือพวกจาตุมมหาราชิกาพวกติดกันเราเลยนะครับใช่ฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยภิกษุที่เวลาเดินไปทุรงอะไรไปถมน้ำลายสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ถูกหัวเทวดาถูกเทวดาโกรธเดี๋ยวก็มาทำร้ายภิกษุรูปนั้นเห็นไหมครับฉะนั้นภิกษุจะถมน้ำลายเสด็จลงบนแผ่นดินอาบัตนะครับพระธรรมวินัยบอกไว้อาบัตเพราะว่าไปเบียดเบียนให้ความทุกข์ปรากฏแก่พวกเทวดาภูมิพวกภูมิมัตตเทวดาอาหารเศษอาหารเทไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เพราะในบาตรมีอะไรมีข้าวมีพริกมีเกลือถูกเขาแสบปวดร้อนเขาก็ไม่ยอมฉะนั้นจะต้องล้างบาตรในที่ที่กำหนดไว้นะครับไม่จะเทสุ่ม4สุ่ม5บางทีเทลงไปในแม่น้ำถูกพวกพญานาคแสบก็มาทำลายภิกษุจึงห้ามภิกษุเทน้ำล้างบาตรโดยพระการยกเว้นข้อกำหนดไว้เฉพาะจุดเท่านั้นครับมีครับมีถูกครับเราเอาอะไรมายืนยันแน่เวลาเขาถามอย่างนี้เราต้องมีหลักฐานกล่าวรองรับคำตอบหรือคำถามด้วยทุกครั้งไปห้ามบอกมีอะไรล่ะไม่รู้อาจารย์พูดแบบนี้แน่โยนให้อาจารย์ไม่ได้เราต้องรู้เวลาเราตอบมีหลักฐานยืนยันอย่างไรมีหลักฐานยืนยันตอนที่ใครครับเรื่องราวกล่าวไว้ว่าอย่างไรเรื่องอะไรที่เตมีใบเคยได้ยินไหมเตมีใบเคยได้ยินเปล่าเป็นไหมไม่ได้เป็นแต่ที่เป็นเพราะอะไรไม่อยากให้เป็นพระราชาก็เลยแกล้งใบ้แกล้งโง่แกล้งอะไรไปตอนนั้นแหละเทวดาที่เคยเป็นพุทธมารดาดูแลอยู่ได้มาบอกแก่ผู้เป็นเตมีใบ้ว่าถ้าไม่อยากเป็นพระราชาไม่ยากหรอกแกล้งโง่แกล้งใบ้แกล้งซื่อไปที่ว่างั้นลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละแสดงว่าเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือตัวยืนยันที่ให้เห็นได้ว่าโอมีอยู่นั่นเองนะครับนะถึงเนี้ยเรื่องอื่นอาจจะมีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันแต่ยกตัวนี้ให้ฟังเฉยนะครับรู้นะครับทีนี้นะโลก28จำไว้การเกิดขึ้นลำดับแรกเลยเราจำง่ายๆนะครับสิ่งที่เป็นใหญ่ที่สุดก่อนเลยเกิดขึ้นมาปุ๊บในการเกิดกำเนิดของพวกในคันของมนาต้องอาศัยเหตุ3ประการเหตุสามประการนั้นคืออะไรเล่า 1. วิญญาณพร้อมปฏิสนธิกำเนิดจำไว้นะครับในคันของมนานะวิญญาณพร้อมปฏิสนธิกำเนิด 2. หญิงมีฤดู 3. หญิงและชายสังวาสกัน 3 ประการนี้แหละจึงยังให้สัตว์นั้นมาปฏิสนธิในคันของผู้เป็นมารดาเดี๋ยวครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับเกิดในคันของมารดาเริ่มผมไม่ให้ท่านจำเลยนะครับแต่รายละเอียดมันอาจจะมากกว่านี้แต่ให้เราเข้าใจว่าเราจำรูปอย่างไรแค่นั้นเองนะครับโยงมาที่รูปเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วมีมากกว่านี้แต่ผมจะยกเอาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกเลยเราจำว่า
ต้องมีรูป4รูปประชุมกันก่อนเป็นลำดับแรกเลยแต่จริงมีมากกว่านี้แต่ผมพูดตรงนี้ให้จำเฉยๆนะครับ4รูปนั้นเขาเรียกเป็นรูปใหญ่ใหญ่เรียกว่าอะไรมหาคูตรูปใหญ่รูปที่เหลือเป็นรูปที่อาศัยมหาคูตรูปเข้าใจนะครับรูปที่เหลือเป็นรูปที่อาศัยมหาคูตรูปฉะนั้นรูปอะไรมาก่อนนี่ไง4รูปใหญ่เราเรียก4รูปนี้ว่ามหาคูตรูปซึ่งได้แก่ดินน้ำไฟลมมีชื่อศัพท์ของเขาว่าปฐวีอาโปเตโชวาโยประชุมกันเมื่อประชุมกันรูปนี้ก็เจริญขึ้นอันนี้วิธีการจำนะครับเจริญขึ้นเจริญขึ้นอะไรปรากฏตาก็ปรากฏตาปรากฏเห็นเราเรียกรูปนั้นว่าจักขุประสาทอะไรเหรออ้ออะไรเหรอหูก็ได้ยินเสียงเราเรียกว่าโสตประสาทเห็นไหมครับแล้วอะไรจมูกก็ได้กลิ่นเรียกว่าอะไรคานประสาทลิ้นก็ได้รสก็เป็นคิวหาประสาทกายสัมผัสเย็นร้อนได้เป็นกายะประสาทตามันสัมผัสอะไรได้สีนั่นเองเรียกว่ารูปารมณ์เข้าใจยังรูปารมณ์เสียงกระทางหูเห็นไหมเรียกว่าอะไรสัทธารมณ์เห็นไหมมันคล้องจองกันเลยแทบเราไม่ต้องมาท่องมากอะไรมากเลยแค่ให้เข้าใจในสรีระในร่างกายความเป็นเจริญขึ้นของร่างกายเราใช่ไหมครับพอเกิดมานี้ครั้งแรกเลยการเกิดเป็นกะละละรูปในสัปดาห์แรกแห่งการปฏิสนธิ3อย่างนี้จะเกิดเป็นกะละรูปคือเหมือนกับหยดน้ำใสๆเหมือนกับน้ำมันงาที่อุปมาเปรียบเทียบเอาขนจามรีจมลงไปกับน้ำมันงาแล้วสลัดออกเกล็ดครั้งน้ำมันงาที่ติดนั่นแหละเป็นการอุปติสนธิของสัตว์ทั้งหลายในครรภ์ของผู้เป็นมันดานะครับเห็นไหมมีตักขุมีโสตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันไปทีเพราะนั้นเมื่อตรงนี้สี่รูประดับแรกก่อนนะพอหลังจากรูปเหล่านั้นก็อาศัยสี่รูปนี้เกิดเราเรียกอุปาทายรูปใช่ป่ะเห็นไหมอาศัยรูปนี้เกิดรูปอะไรอาศัยล่ะก็คือทางตาไงว่าเนี่ยจักขุประสาทรูปก็จะมีการเห็นโสตาคานะชิวหากายประสาทรูปนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อมีจักขุโสตาคานะชิวหากายปรากฏมันเอาไปทำอะไรล่ะมันก็ต้องเอาไปเห็นสีต่างๆเรียกว่ารูปารมณ์เอาไปได้ยินเสียงต่างๆเรียกว่าสัทธารมณ์เอาไปรู้กลิ่นต่างๆเรียกว่าคันธารมณ์เอาผิวหาไปรู้รสต่างๆเรียกว่ารัสสารมณ์กายประสาทเอาไปสัมผัสอะไรไม่มีมันมีที่ไหนไม่เห็นเลยเนี่ยมีไหมเนี่ยอ้าวมีไม่มีเมื่อไม่มีทำไงยืมมหาภูตรูปมาไปยืมใครมายืมมหาภูตรูปยืมมาเท่าไหร่3รูปคือปฐวีเตโชวาโยเอามาไว้กระทบกับตัวนี้ฉะนั้นเราก็เลยเขียนเพิ่มขึ้นมาเพราะเรายืมมาแล้วเห็นไหมครับมันมีหลักการนะครับเราจะได้ก็เอามายืมเขามาเพื่อมากระทบกับอะไรกายประสาทฉะนั้นกายประสาทไปกระทบกับอะไรแข็งและอ่อนเรียกว่าปฐวีกายประสาทไปกระทบกับอะไรเย็นร้อนเห็นไหมครับเย็นร้อนนี่เรานั่งอยู่นี่น้ำหนาวเนี่ยนั่นแหละกายประสาททีนี้ไปกระทบอะไรอีกกายยังประสบกระทบอะไรอีกเนี่ยหย่อนตึงนะครับหย่อนตึงนะฉะนั้นเวลากระทบกับอาโปได้ไหมไม่ได้เพราะอาโปเป็นไงไหลหรือเกาะกลุ่มมันจะไปกระทบยังไงฉะนั้นเวลาเราไปอาบน้ำรู้สึกยังไงเย็นแสดงว่าน้ำกระทบกับกายไหมน่ามันจะกระทบยังไงมีที่ไหนนะหย่อนตึงที่ไหนมันไอ้เย็นร้อนมันเป็นอะไรเตโชมันนั่นมันจะทบกับน้ำได้ยังไงแล้วจริงไหมล่ะนั่นมันไม่ได้กระทบกับน้ำมันกระทบกับอะไรเตโชคือเย็นและร้อนแต่ห้ามไปพูดกับนอกที่เพื่อนในเรียนนะเขาจะหาว่าเราบ้ามากเลยเรียนธรรมะแล้วบ้ามากเขาบอกไม่ได้เราคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าไปคุยกับเขามากเขาหาว่าเราบ้าฉะนั้นบ้าก็บ้าธรรมะโว้ยแต่
แต่จำไว้นะครับเรียนธรรมะแล้วนี่ห้ามไปตำหนิติเตียนคนอื่นที่เขาไม่รู้โดยเด็ดขาดผมบอกเลยนะครับอันต้องเด็ดขาดด้วยนะแล้วห้ามยกตนข่มคนอื่นว่าตัวเองเรียนมารู้มากอย่างนู้นอย่างนี้และห้ามเถียงคนอื่นด้วยเด็ดขาดสำคัญเลยนะครับเถียงได้แต่อย่าออกปากให้ทีไม่ทีแล้วห้ามพูดมากคนธรรมะไม่มีการพูดมากคนรู้ธรรมะพูดมากแต่คนมีธรรมะพูดน้อยรู้ธรรมะชอบพูดไม่ดีครับถ้าเขาไม่ต้องการความรู้จากเราห้ามพูดเด็ดขาดเราอยากจะคันปากยี้ๆๆอย่างพูดมีเพื่อนเนี่ยคุยกันเพื่อนไม่ได้มาเรียนธรรมะแต่คุยกันเป็นธรรมะโอ๊ยผิดบ้างถูกบ้างไอ้เราเรียนมาพอรู้บ้างงูปากเอาเลยคันปากเลยมันพูดผิดเนี่ยอย่าแทรกเด็ดขาดปล่อยเลยครับนะแต่ถ้าแล้วคนนี้พอที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เราควรที่จะแนะนำเขาแต่ถ้าเขาไม่ต้องการฟังหรือต้องการรู้จากเราห้ามเด็ดขาดเพราะยังจะให้อะไรเกิดขึ้นโทสะเกิดกับเขานะครับไม่ดีอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมครับว่ารูปารมณ์นี่ได้แค่สีต่างๆนี่ช่วยอธิบายรายละเอียดสีต่างๆนี้ไม่มีชื่อไม่มีภาษาไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานเป็นแต่สภาวะไม่สามารถที่กระโดดเป็นคำพูดออกมาได้ถ้าจะอย่างฉะนั้นถามว่าท่านเห็นผมได้ไหมเห็นอาจารย์ดนได้ไหมเนี่ยเห็นได้ไหมเห็นได้ไหมโอ้นั่งยืนตัวใหญ่ขนาดนี้ยังมองไม่เห็นอีกเหรอการมองเห็นไม่มีอาจารย์ดนอาจารย์ดนเป็นเพียงสภาวะบัญญัติมันจะเกี่ยวกับวิถีจิตอีกรอบนึงนะครับมันจะเกี่ยวโยงกับวิถีจิตซึ่งขณะที่จักขุประสาทเห็นจะไม่มีชื่ออาจารย์ดนไม่มีภาษาไม่มีสีไม่มีอย่างนู้นอย่างนี้ไม่มีสีขาวสีขาวเป็นคำบัญญัติสีดำเป็นคำบัญญัตินะครับฉะนั้นสีนี้มันแค่ตัดเฉยเป็นสภาวะที่ตัดกันระหว่างของอีกแบบหนึ่งสภาวะอีกแบบหนึ่งกับสภาวะอีกแบบหนึ่งนั่นเรียกว่าสีต่างๆแต่ไม่มีชื่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนั้นเราต้องเรียนวิถีอีกรอบหนึ่งถึงจะเข้าใจชัดนะครับต้องถึงขั้นวิถีว่าที่มีความเป็นอาจารย์ดนเนี่ยไม่ใช่อยู่จักขุทวารีมัชฌิมตีนะครับมัชฌิมตีนะครับฉะนั้นมันจะต้องขึ้นไประดับพอวิถีเกี่ยวโยงว่าคำว่าอาจารย์ดนที่เห็นอาจารย์ดนการวิถีจักขุไม่มีคำว่าอาจารย์ดนอยู่ตรงนั้นรูปร่างสันฐานอยู่ตรงนั้นเลยครับเป็นเพียงแต่สภาวะที่ตัดกันระหว่างส่วนนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีสีน้ำเงินไม่มีสีขาวแต่มีสภาวะไม่เหมือนกันมันตัดกันอยู่เห็นไหมครับเมื่อตัดกันมันจึงเป็นวงกลมคำว่าวงกลมเป็นภาษาสีน้ำเงินเป็นภาษาสีขาวเป็นภาษาแต่สภาวะการเห็นไม่มีสีน้ำเงินไม่มีสีขาวไม่มีวงกลมแบบนี้ไม่มีแต่มีแต่สภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันถูกตัดกันเราเลยเอาสภาวะที่มันตัดกันอย่างนั้นมาตั้งชื่อว่าเป็นวงกลมนะครับเข้าใจยังมันจะลงลึกนะครับฉะนั้นมันจะต้องผ่านบัญญัติปรมัตถ์บัญญัติอีกเยอะเลยนะครับฉะนั้นท่านสงสัยไม่ได้เรื่องแปลกแต่ท่านเข้าใจสิเป็นเรื่องแปลกใครฮะถ้าท่านสงสัยในเนื้อความแห่งธรรมที่เราเพิ่งศึกษาเพิ่งเรียนเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าท่านเข้าใจปุ๊บเลยผิดปกติเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านมาปุ๊บแล้วจะเข้าใจโดยไม่สงสัยเลยเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นคนที่จะผ่านความสงสัยไปได้คือผู้เป็นโสดาบันเท่านั้นนะครับที่จะสงสัยผ่านความสงสัยในคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะว่าพระธรรมอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงนะเอาพอฉะนั้นพอเข้าใจนะครับจึงยืมรูปของมหาภูตรูป4มาไว้เพื่อกระทบกับทางกายเราจึงเลือกรูปนี้ว่าปฐวีเตโชวาโยโพธัพพารุมนะครับเวลาเราเรียกนะครับต้องเรียกว่าอะไรครับยืมอะไรมาให้เรียกชื่อนั้นก่อนปฐวีเตโชวาโยโพธัพพารุมนะครับเรียกอย่างนี้นะฉะนั้นรูปนี้มีอยู่แล้วพื้นฐานกี่รูปยืมเข้ามาอีกกี่รูปรวมแล้วตรงนี้มีกี่รูปเข้าใจอย่างตรงนี้มีเกตรูปแต่มีอารมณ์อยู่เท่าไหร่5อารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์ฉะนั้นดูนะครับอันแรกนี้
มาจากคำนี้นะครับรวมกันแล้วจึงเป็นนะครับนี่ฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์อันนี้มีอะไรเป็นอารมณ์เสียงคือสัทธะสัทธะบวกกับอารมณ์เป็นสัทธารมณ์ตรงนี้เป็นอะไรคันธารมณ์คันธะบวกกับอารมณ์นั่นเองอันนี้อะไรรัสสารมณ์อันนี้อะไรโพธพารมณ์ฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4ที่มีหัวข้อกายากายาที่มีปรากฏในกายคืออะไรนี่แหละอารมณ์นี้แหละที่จะยกขึ้นสติไประลึกรู้มันระลึกรู้อะไรระลึกรู้อะไรเย็นอ่อนสติแข็งอ่อนเวลาเดินจงกรมนะครับเดินจงกรมมีอะไรต้องไม่ใช่พื้นต้องอยู่ที่กายไม่ใช่พื้นแต่ต้องอยู่ตรงนี้คืออะไรกายะประสาทนี่คือการปฏิบัติไม่ใช่พื้นแข็งอิฐแข็งมันทะลุแล้วมันทะลุอันนี้แล้วมันทะลุไปแล้วมันทะลุไปอะไรแล้วเนี่ยนอกกายะประสาทเห็นไหมเป็นจนกว่าจะไม่มีภาษาปรากฏในจิตแต่ในขณะที่รูปแข็งสภาวะปรมัตถ์มีอยู่ไหมมีบัญญัติมีอยู่ไหมมีคู่กันอยู่มันเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของคุณเรื่องของสติเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วไม่ใช่เรื่องของเราแล้วไม่ใช่เรื่องของผู้ปฏิบัติแต่มันเป็นเรื่องของปัญญาและสติที่มีกำลังมากพอเหมือนกับเราปลูกต้นมะม่วงคุณทำให้ผลมะม่วงเกิดใช่ไหมผมถามก่อนใช่เปล่าแล้วใครทำอ่ะฮะใครทำให้ผลมะม่วงเกิดอ่ะก็ต้นมะม่วงไงไม่ใช่เรื่องของต้นมะม่วงสิเราอ้อนวอนให้มันเกิดได้ไหมได้มันไม่ฟังเราขอสาทุกออกเถอะออกเถอะมันอ้อนได้แต่มันไม่ออกให้เราเพราะไม่ใช่หน้าที่เราแต่เป็นหน้าที่ของต้นมะม่วงฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่หน้าที่ของเราละแต่มันเป็นหน้าที่ของตัวสติของปัญญาที่จะละของมันเองเพียงแต่เราต้องทำให้อะไรเกิดสติเกิดปัญญาเกิดก็พอก็เหมือนกับเราหน้าที่ไปปลูกอะไรครับต้นมะม่วงดูแลต้นมะม่วงแค่นั้นแหละนะครับไม่ต้องไปคาดหวังและไม่ต้องไปบนบานขอให้มันออกดอกออกผลนะครับไม่ต้องปล่อยมันไปเรื่อยๆสภาวะของต้นมะม่วงเมื่อเต็มเปี่ยมความสมบูรณ์ของมันแล้วมันย่อมออกเองเราห้ามมันไม่ได้ด้วยถ้าผลบุญส่งอย่าออกอย่าออกได้ไหมได้ไปห้ามเด็กไปนั่งห้ามมันเด็กมันไม่ฟังเราอยู่ดีเหมือนกันถึงเวลาแล้ววิบากกรรมที่ดีและไม่ดีเราจึงห้ามมันไม่ได้แต่เรารู้